จากคลิปที่แล้วนะคะเราได้ไปซื้อของที่ซูเปอร์กันค่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก็ย้อนไปดูได้นะคะต่อเนื่องมาจนเราก็ได้มาทำพิธีไหว้นะคะเราใส่ลงไปทีละน้อยนะคะคือน้ำอุ่นนะคะเราก็เทลงไปทีละน้อยๆ น้อยๆนะคะอย่าเททีเดียวนะคะเราก็นวดแป้งไปค่ะThank you.
ีข้าวข้าวนี่นะคะเราต้องตักให้เต็มๆเลยถ้วยนะคะใส่เยอะๆมีข้าวมีกับข้าวมีสลัดมีผักดองแล้วก็ซุปมิโซะค่ะโอจังเข้าบ้านไปแล้วเนาะโอจังกับพ่อกับแม่เดินเข้าบ้านดุนไปแล้วโอจังโตสังกาสังโอไครีนะไซโอยึกคือรีโอจังไม่รู้โอจังนั่งมาเหนื่อยๆกินเบียร์เย็นๆของชอบโอจังกันหน่อยค่ะชนแก้วค่ำป้ายกันค่ะมีโรชีนี่โอจังนี่โอยุคครีเดนี่มันก็เนี่ยน้ำยอหอริงเยจอน้ำยอหอริงเยจอน้ำยอหอริงเยจอโอ
ตกตอนเย็นวันที่15นะคะก็จะมีเทศกาลวงโดรินะคะคือการรำนะคะการรำนี้นะคะก็จะมีทุกที่เขาก็จะจัดการนะคะเป็นมัสรินะคะเป็นการรำล้อมดวงไฟนะคะคนญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าการรำเทศกาลรำแบบนี้นะคะเป็นการรำต้อนรับบรรพบุรุษกลับมาบ้านค่ะบรรพบุรุษจะได้มีความสุขกับลูกกับหลานค่ะก็เลยมีการเทศกาลรำแบบนี้ขึ้นมานะคะเขตอื่นก็อาจจะจัดไม่เหมือนกันนะคะแต่ทางบ้านป้าแป๋วนี่นะคะจะจัดวันที่15ค่ะบางที่ก็อาจจะเป็นวันที่13 14นะคะก็แล้วแต่พื้นที่นั้นๆ นะคะเขตแถวบ้านป้าแป๋วนะคะป้าแป๋วก็โชคดีหน่อยค่ะเขาจะจัดที่โรงเรียนนะคะข้างๆบ้านป้าแป๋วนี่เองค่ะก็เดินไปแป๊บนึงก็เห็นนะคะโรงเรียนถ้าใครติดตามป้าแป๋วมาก็อาจจะเคยเห็นว่าโรงเรียนนี้ค่ะเดินมาแป๊บนึงก็ถึงแล้วค่ะส่วนลำนะคะเขาก็จะมีการซ้อมกันค่ะถ้าใครติดตามป้าแป๋วมาก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าป้าแป๋วก็ไปซ้อมลำกันอยู่ค่ะนี่ค่ะที่เราจะลำกันตรงนี้วันนี้
大人になると。ไม่ว่าจะเจอภัยธรรมชาตินะคะหนักขนาดไหนเขาก็มีความแข็งแกร่งสู้และอดทนประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆก็ต้องทำก็ต้องอยู่ค่ะสู้ๆต่อไปนะคะบรรพบุรุษก็จะมากลับมาบ้านได้แค่3วันนะคะคือวันที่13ถึงวันที่15ค่ะพอวันที่15เราก็ต้องส่งกลับสวรรค์ค่ะโดยการจุดไฟเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บอกกล่าวจริงๆแล้วนะคะคือจะส่งประมาณ6โมงเย็นค่ะยังพอมีแสงสว่างอยู่แต่ป้าแป๋วลำเสร็จนะคะเทศกาลมัสสิริเสร็จป้าแป๋วถึงมาส่งอยากให้อ้วจังดูป้าแป๋วลำด้วยค่ะวันโอโบงเสร็จนะคะในวันที่16เราก็จะไปส่งนะคะส่งโอจังนะคะส่งบรรพบุรุษกลับสวรรค์แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอาไอ้นี่นะคะนี่ค่ะเราก็จะห่อนะคะห่อไปด้วยเป็นคล้ายๆกับว่าห่อข้าวค่ะดังโง่ที่เราทำนี่นะคะเราก็เอาใส่ไปด้วยค่ะในวันที่16นะคะเพราะว่าอยู่บ้านถึงวันที่15นะคะสวรรค์ให้มาอยู่แค่3วันนะคะก็จะเอาผลไม้ไปด้วยนี่คือของไม่ได้แล้วก็ดอกไม้ค่ะไม้จริงๆแล้วนะคะป้าแป๋วจะเอาไปวางเองนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพายุใหญ่เข้าค่ะแฟนซาโนซังแกก็กลัวอันตรายแกก็เลยอาสาที่จะเอาไปให้เราด้วยค่ะพร้อมกับของแกด้วยค่ะเพราะว่าแกบอกว่าเป็นผู้ชายไปไวมาไวมันอันตรายพายุเข้าค่ะป้าแป๋วเคยทำคลิปนะคะที่เราเอาไปวางค่ะแล้วเอาไปวางเราก็จุดธูปบอกค่ะแค่นี้ค่ะดูพายุใหญ่เข้าก็เลยฝากให้แฟนซาโนซังแกเอาไปเราจะฝากซาโนซังไปโอเคนะคะคลิปวันนี้อาจจะยาวไปทุกคนอาจจะเบื่อเนาะแต่ป้าแป๋วก็อยากจะทำคลิปแบบนี้ไว้ใน YouTube นะคะเผื่อเราแก่ตัวลงมากๆนะคะคือเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็จะได้มานั่งดูเหตุการณ์ต่างๆนะคะตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่ค่ะสำหรับคนที่ถามเรื่องหิ้งพระญี่ปุ่นกับป้าแป๋วมานะคะป้าแป๋วก็รีวิวหิ้งพระญี่ปุ่นให้ดูแล้วนะคะสำหรับคนที่ถามมาค่ะวันนี้พายุใหญ่ก็จะเข้าค่ะซาโนซังก็เลยตัดดอกยุรินะคะให้ป้าแป๋วค่ะเสียดายพายุมาเดี๋ยวเขาจะล้มนะคะเสียดายค่ะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ